สวัสดีค่ะค่ะงงว่าพี่เป็นใครใช่ไหมคะพี่ต้อมค่ะ Little Guardian พี่ต้อมเป็นคอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์โฮโรสโคปแม่หมอคลีโอค่ะวันนี้พี่จะพูดถึงดวงความรักของสาวราศีเมษค่ะและเกี่ยวอะไรกับรถจะบอกว่าสาวราศีเมษชอบรถสปอร์ตหรือเปล่าใช่ท็อป3ของสาวไฮโซในบรรดา12ราศี1ในนั้นคือสาวราศีเมษสิ่งที่สาวราศีเมษขาดไม่ได้ก็คือทริปท่องเที่ยวรถสปอร์ตหรูหรูหรือรถใหม่เพื่อนำให้เธอได้ไปเที่ยวที่แปลกๆใหม่ๆเป็นสาวชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นเป็นคนใส่ใจตัวเองมากๆและรักที่สุดคือธรรมชาติฉายลมแสงแดดและความไฮโซพูดถึงความรักควอเตอร์2ของสาวราศีเมษแล้วก็เป็นช่วงของการเดินทางค่ะช่วงนี้คุณมีความสุขกับการเป็นโสดพอสมควรสนุกกับการเดินทางได้เจอเพื่อนแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้คนใหม่ๆและที่สำคัญก็คือจะได้พบรักในต่างแดนความรักจากคนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลหรือไม่ก็เพื่อนแนะนำมาค่ะเป็นผู้ชายไทยหัวใจอินเตอร์หรือไม่ก็เป็นลูกครึ่งหรือเป็นหนุ่มที่อยู่เมืองนอกมานานๆแล้วเพิ่งบินลัดฟ้ากลับมาหาเมืองไทยคุณจะเริ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มๆไม่ตานำข้าวนะเป็นหนุ่มเอเชียแต่ว่าไปอยู่เมืองนอกมานานๆทำให้คุณหัวใจรู้สึกกระชุ่มกระชวยส่งกาวนี้บอกเลยว่าเย็นซับซ่าแซ่บเวอร์ชวนกันไปเล่นน้ำนะคะและไงก็ถ่ายรูปมาเผื่อและแอดใน Facebook คีโอด้วยนะว่าสาวราศีเมษเนี่ยได้แฟนเป็นหนุ่มอินเตอร์กันจริงหรือเปล่าแล้วก็ทริปอีกอย่างนึงก็คืออย่ามัวแต่ท่องเที่ยวจนเพลิดเพลินนะคะแลดูคนข้างๆด้วยเพราะบางทีอ่ะคู่แท้อาจจะอยู่ข้างๆแต่น้องอ่ะอาจจะมองไม่เห็นเองเพราะมัวแต่ขี่รถสปอร์ตนั่งรถสปอร์ตสาวๆบางคนเปรี้ยวถึงขนาดไปเช่าเรือเช่ารถมาขับเก๋ๆแอดท่าถ่ายรูปเหมือนที่พี่ต้อมทำอยู่จนบางครั้งลืมมองว่ามีหนุ่มน่ารักน่ารักเนี่ยกำลังรอขายขนมจีบสาวราศีเมษอยู่แล้วก็พอละมันเยอะมากเลยจำไม่ได้อ่านต่อในคีโอละกันบ๊ายบายทำไม่ได้อะทันหมด